分手吧，我们不适合。Hello， วันนี้ก็มาเจอกับปิงลงทูเกเตอร์แล้วนะคะคลิปนี้ปิงก็จะมาสอน10ประโยคภาษาจีนสั้นๆนะคะที่เกี่ยวกับอกหักเสียใจอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งประโยคส่วนใหญ่ในที่ปิงจะสอนนะปิงก็เอามาจากแบบพวกเพลงหรือว่าพวกซีรีส์จีนต่างๆที่ปิงเคยฟังนะคะแต่ว่าวันนี้ปิงก็จะมาสอนแบบประโยคสั้นๆก่อนเฟินโชบะวอเหมือนปุ๊ชื่อเหอเฟินโชบะวอเหมือนปุ๊ชื่อเหอก็คือเลิกกันเถอะพวกเราไม่เหมาะสมกันนะคะมาเป็นเพลงเศร้าที่แบบมีเหตุมีผลอะไรเงี้ยก็แล้วก็บรรยายได้ดีพูดถึงเรื่องเพลงก่อนมันร้องประมาณว่าท่อนเมื่อกี้นะคะก็แปลว่าพวกเราทั้งสองคนน่ะไม่ได้ผิดแต่แค่พวกเราแค่ไม่เหมาะสมกันในเวลาตอนนั้นฉันแค่ไม่เข้าใจแบบฉันแค่ไม่รู้สึกตัวอะไรอย่างนี้นะคะพูดตรงเต๋อคือแบบไม่รู้ไม่ทันอ่ะคือไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่เหมาะสมกันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เป็นเพลงเศร้าแต่ว่าก็นั่นแหละความหมายมันก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ชื่อเพลงมันแปลว่าแบบหนิงเหมิงเฉานะคะก็คือแบบหนิงเหมิงแปลว่าเลมอนมะนาวอะไรอย่างนี้นะคะเฉาแปลว่าแบบหญ้าใบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเลมอนกราสกับเตเวต้าก็คือเป็นว่ากลิ่นอายนะคะนั่นแหละไปหาดูเป็นนักร้องชื่อชาลีหลินนะคะก็ลองไปหาฟังดูบิ๊กชอบนักร้องคนนี้มากๆคือเขามีหลายเพลงที่แบบเศร้าๆแล้วเพราะๆเดี๋ยวไว้ว่าหลังบิ๊กจะมาแนะนำให้ฟังเฟิร์นโชปาเฟิร์นแปลว่าแย่นะคะโชแปลว่ามือแบบเฟิร์นโชปาคือแบบต่อยมือก็คือแปลว่าเลิกกันนะคะวอเหมือนผู้ชื่อเหอก็คือหัวเหมือนป้าพวกเราผู้แปลว่าไม่นะคะชื่อเหอแปลว่าเหมาะสมจริงๆมันใช้คำหนึ่งได้คือเหอชื่อก็คือหัวเหมือนผู้เหอชื่อก็ได้แล้วแต่นะคะแบบจริงๆมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะคือมันต่างกันแค่นิดเดียวมันคือแบบ2คำสลับหน้าสลับหลังนะคะซึ่งในความรู้สึกปิงรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้ทั้ง2แต่ว่าปิงเลือกที่จะใช้หัวเหมือนผู้ชื่อเหอนะคะก็คือแบบพวกเราไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้คนฟังก็จะแบบจิตใจนิ่มตึงนะพอเขาพูดประโยคคำนี้มาใช่ไหมคะเราก็จะถามเขาว่าแบบคุณไม่รักฉันแล้วหรอหนีปูอ้ายวอนแล้วมะอะไรอย่างนี้ก็แบบต้องทำเสียงด้วยแบบเสียใจถามว่าตอนนี้เราเสียใจไหมไม่คือปิงก็ไม่ได้อกหักอยู่นะคะแต่ว่าก็เผื่อแบบมีเพื่อนๆอกหักอยู่ต้องการประโยคโดนๆอะไรอย่างนี้นะคะก็แบบหนีปูอ้ายวอนแล้วมะก็คือคุณไม่รักฉันแล้วหรอหนีแปลว่าคุณนะคะปูแปลว่าไม่อ้ายแปลว่ารักนะคะจริงๆอ่ะปู่มันออกเสียง4แต่ว่าถ้าตราบใดที่อันนี้แอบสอนภาษาจีนไปด้วยเลยถ้าตราบใดที่ข้างหลังคำว่าปู่เป็นเสียง4เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอ้ายก็คือ AI แล้วก็เสียง4ตัวปู่ที่เป็นเสียง4อยู่แล้วมันจะผันตัวเองเป็นเสียง2ทันทีก็คือปู่อ้ายนะคะหนีปู่อ้ายวอลมาก็คือเป็นปูเลยเป็นเสียง2แล้วก็อ้ายเป็นเสียง4นะคะมันจะไม่สามารถแบบเสียง4กับเสียง4ปูอ้ายอย่างเงี้ยมันจะไม่ลื่นไหลแล้วมันจะไม่ได้นะคะมันออกเสียงมันต้องแบบเปลี่ยนผันตัวเองเป็นเสียง2แล้วเป็นเสียง4ปูอ้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่คำว่าอ้ายก็ได้เป็นคำอื่นที่เป็นเสียง4ข้างหลังตัวข้างหน้าที่เป็นปูก็จะผันเป็นเสียง2เนาะไปข้อ3ฉันใจสลายแล้วก็คือวอซิงซุ่ยเหรอวอซิงซุ่ยเหรอก็คือซินแปลว่าหัวใจนะคะซุยแปลว่าแตกซุยเนี่ยไม่ได้ใช้ได้กับใจอย่างเดียวใช้กับแก้วก็ได้แบบแก้วแตกอะไรเงี้ยก็ใช้ซุยเหมือนกันนะคะซุยก็คืออะไรที่แตกจริงซุยเหรอก็คือใจของฉันแตกสลายแล้วอะไรนี้ป่ะก็คือเราจะเรียกว่าอยากไปคาจิมะไม่ใช่ภาษาเกาหลีภาษาจีนนะคะก็คือแบบปูเย่าหลีคายหัวปูเย่าหลีคายหัวปูแปลว่าไม่นะคะเย่าแปลว่าต้องการหลีคายแปลว่าแบบห่างจากฉันหัวแปลว่าฉันนะคะปูเย่าหลีคายหัวก็คืออย่าไปจากฉันเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ดราม่านิดนึงไปข้อต่อไปสมมติว่าแบบเขาจะไปจริงๆแบบต่อให้เราพูดแล้วแบบปูเย่าหลีคายหัวอะไรอย่างนี้เขาก็ยังจะไปนะคะเราก็จะพูดว่า我真的受不了我真的受不了ก็คือฉันรับไม่ไหวจริงๆ我แปลว่าฉันนะคะ真的แปลว่าจริงๆ受แปลว่ารับแต่เป็นรับแบบไม่ดีอ่ะมันจะมี受หลายอันที่เป็นได้รับอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าเนี่ยเป็น受ที่แบบส่วนใหญ่จะเป็น negative แบบ受แบบความรู้สึกที่ไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะก็
วอเจนเดอร์โชว์ปู้ไปว่าไม่นะคะเหลียวไปว่าแล้วก็คือวอเจนเดอร์โชว์ปู้เหลียวเนาะก็คือฉันรับไม่ไหวจริงๆนะคะต่อไปแล้วเราก็ต้องถามคุณผู้ชายว่าแบบฉันทำผิดอะไรวอหนาหลีจั่วชั่วเหรอวอแปลว่าฉันนะคะหนาหลีแปลว่าที่ไหนจั่วแปลว่าทำชั่วแปลว่าผิดเลยแปลว่าแล้วนะคะก็แบบวอหนาหลีจั่วชั่วเหรอคือฉันทำผิดตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะทวนอีกทีวัวนาลีจั่วชั่วเลยต่อไปแล้วก็แบบไม่ไหวจริงๆแล้วคือแบบทำทุกอย่างแล้วเขายังจะไปอะไรเงี้ยต้องแบบขอโทษเขาอะไรเงี้ยค่ะวัวจันเดอตุยบุชิวัวจันเดอตุยบุชิก็คือฉันขอโทษจริงๆอะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าปีไม่รู้หรอกว่าแบบผู้ชายจะไปเพราะว่าเราผิดหรือเขาผิดหรือเขาไม่มีคนอื่นหรืออะไรตามแต่นะคะก็แบบอ่ะขอโทษขอโทษจริงๆอะไรอย่างงี้ต่อไปฉันเสียใจมากๆนอกจากที่เราจะวัวซินซุ่ยเหรอนอกจากที่ใจสลายแล้วนะคะเริ่มเสียใจด้วยก็คือหัวเหินช่างซินก็คือฉันเหินแปลว่ามากช่างซินแปลว่าเสียใจนะคะซินแปลว่าใจก็คือฉันเสียใจมากๆต่อไปคำสุดท้ายไม้ตายสุดท้ายคือแบบนี้ขนาดนี้ยังจะไปแสดงว่าหนีเกินเปิ่นจิ้วปูอ้ายวก็คือจริงๆแล้วคุณก็ไม่เคยรักฉันเลยหนีเกินเปิ่นจิ้วปูอ้ายวก็คือคุณแบบเหมือนไม่เคยรักฉันเลยเหมือนไม่รักฉันเลยนะคะหนีแปลว่าคุณเกินเปิ่นก็คือเหมือนแบบตั้งแต่รากฐานคือตั้งแต่แรกหนีเกินเปิ่นจิ้วจิ้วแปลว่าก่อนะคะหูอ้ายก็คือไม่รักหูแปลว่าไม่อ้ายแปลว่ารักนะคะหัวแปลว่าฉันหนีเกินเปิ่นจิ้วปูอ้ายหัวก็คือคุณไม่ได้รักฉันตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคุณไม่รักฉันไม่เคยรักฉันเลยอะไรแบบเนี้ยคือเป็นไม้ตายสุดท้ายที่แบบเรายื้อเรายั้งเราดึงชุดผ้าอะไรแล้วเขาก็ยังจะไปนะคะก็แสดงว่าแบบเขาก็น่าจะไม่รักเราแล้วแหละอะไรเงี้ยก็แบบหนีเกินเปิ่นจิ้วปูอ้ายหัวเลยแล้วก็ร้องไห้วันนี้บิงก็มาสอนนะคะคำศัพท์อกหักก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนอกหักนะคะหวังว่าทุกคนจะได้เจอความรักดีๆอะไรอย่างนี้บิงเป็นคนชอบความเพลงปีนเศร้านะคะก็เลยรู้สึกว่าอินกับพวกอะไรแบบนี้เดี๋ยวต่อไปจะมีคลิปหน้าที่เป็นสอนคำเศร้าๆแบบนี้อีกแต่ต่อไปจะมีคำแบบเปรียบเปรยว่าแบบจะอินเปรียบเปรยได้ดีขนาดไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแนะนำเพลงหรือว่าแปลเพลงแนะนำซีรีส์ต่างๆนะคะคอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้เลยปิงก็จะมาตอบให้นะคะวันนี้ปิงก็ไปแล้วบ๊ายบาย